การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการของนางสาวอัชดาพรใจใหญ่ตำแหน่งครูภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสิรินธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสิรินธรอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559ณโรงเรียนสิรินธรอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคศ.1โรงเรียนสิรินธรอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นการปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมินครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ13กหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพุทธศักราช2562ถึง2564หัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพุทธศักราช2562ถึง2564งานสัมพันธ์ชุมชนกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสิรินธรคณะกรรมการปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสิรินธรครูเวรประจำวันหยุดราชการดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียนครูเวรต้อนรับนักเรียนตอนเช้าประจำวันอังคารปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ1การมีวินัยนางสาวอัชดาพรใจใหญ่เป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมไม่เคยได้รับโทษทางวินัยอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางสาวอัชดาพรใจใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งงานในด้านการสอนงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของพุทธศาสนาหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียนรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งต่างๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีของชุมชนร่วมรณรงค์การแต่งกายอย่างไทยโดยการแต่งกายชุดผ้าไทย 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนางสาวอัชดาพรใจใหญ่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นดำเนินชีวิตโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนโดยประพฤติปฏิบัติและวางตนให้เหมาะสมทั้งกายวาจาใจ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรศึกษาค้นคว้าเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนอยู่เสมอ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพนางสาวอัชดาพรใจใหญ่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถให้ความรักความเมตตากรุณาต่อนักเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาและส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและการศึกษาในยุคปัจจุบันด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนางสาวอัชดาพรใจใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสร้างและพัฒนาสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยุติความรุนแรงโรงเรียนสิรินธรร่วมกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลกและองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสนับสนุนโดย Australian Department of Foreign Affairs and Trade and Ministry of Gender Equality and Family of the Republic of Koreaปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนสิรินธรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีโรงเรียนในศูนย์15โรงเรียนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งพัฒนาโรงเรียนในศูนย์และพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบนางสาวอัชดาพรใจใหญ่พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมีโอกาสเข้าร่วมประกวด Best Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รางวัลผลงานและความภาคภูมิใจครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันอ่านออกเสียงในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศปีการศึกษา2562ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันเขียนตามคำบอกในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศปีการศึกษา2562ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีการศึกษา2563รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา2563รางวัลระดับคุณภาพดีมากการประกวดคัดเลือกนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33สุรินทร์ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี Smart Teacher ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33สุรินทร์รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา2564ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิวของดีประจำจังหวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับภาคปีการศึกษา2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้นหัวข้ออาชีพสุดคูลระดับมัธยมศึกษาในการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับภาคปีการศึกษา2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับเหรียญทองการนำเสนอผลงานนวัตกรรม Best Practice ปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์คณะทำงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยุติความรุนแรงStop the Violence 2022 โดยโรงเรียนสิรินธรสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลกและองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติผลงานรางวัลและความภาคภูมิใจที่เกิดกับผู้เรียนนางสาวเอื้ออารีแจ้งไพศาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอ่านออกเสียงในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศปีการศึกษา2562นางสาวรัตนาพรเหมือนประสานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเขียนตามคำบอกในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศปีการศึกษา2562นางสาวรัตนาพรเหมือนประสานและนางสาวนัทกมลเสาเวียงได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา2563มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนางสาวทักษอรเชื้อเจริญและนางสาวกวินพักศรีสร้อยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอรีวิวของดีประจำจังหวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับภาคปีการศึกษา2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวยานิสาธนสมุทรและนายกิตติวินธนสมุทรได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้นหัวข้ออาชีพสุดคูลระดับมัธยมศึกษาในการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับภาคปีการศึกษา2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนี่คือผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมาและขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการไว้ณโอกาสนี้